สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับของอีกแล้วนะคะวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับภาษาอิตาเลียนแล้วค่ะอีกแล้วนะคะจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะเกี่ยวกับภาษาอิตาเลียนเกี่ยวกับเรื่องวันค่ะภาษาวันของภาษาอิตาเลียนเรียกว่า il giorno นะคะ giorno นะคะคือวันนะคะหรือ day นะคะก็จะมีคำศัพท์ดังต่อไปนี้นะคะ il giorno ก็คือแปลว่าวันนะคะLa mattina แปลว่าตอนเช้านะคะ morning นะคะ mezzogiorno ก็คือตอนกลางวันนะคะตอนเที่ยงนะคะ il pomeriggio ก็คือตอนบ่ายค่ะ afternoon นะคะ la sera ก็คือตอนเย็นนะคะ evening ค่ะ la notte ก็คือตอนกลางคืนนะคะmezzanotte ก็คือ midnight ค่ะเที่ยงคืนค่ะส่วนคำว่า yesterday ก็คือ ieri ก็คือ yesterday oggi ก็คือ today นะคะ domani ก็คือ tomorrow ค่ะ dopo domani ก็คือวันมะรืนนะคะ day after tomorrow นะคะ stamattina ก็คือเช้านี้นะคะ this morning นะคะStasera ก็คือ this evening ก็คือเย็นนี้นะคะ Stanotte ก็คือ tonight คือคืนนี้นะคะส่วนคำทักทายของวันก็คือจะมีง่ายๆก็คือ Buongiorno นี้เพื่อนๆได้ยินกันนะคะแต่คำอื่นอย่างเช่น Buon pomeriggio เขาก็ไม่ค่อยพูดกัน Good afternoon นะคะแต่ว่า Buonasera มีพูดกันนะคะ Good evening นะคะได้ยินกันน่าจะเป็น Buongiornoหรือว่าบัวนาเซราคือตอนเย็นหลังเที่ยงไปแล้วนะคะส่วนบัวนาโนเตก็คือ good night ค่ะนี่แหละค่ะเป็นคำศัพท์ภาษาอิตาเลียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องวันนะคะไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับคำศัพท์คำกริยาที่ใช้บ่อยๆในภาษาอิตาเลียนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ